PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมค่ะวันนี้นิกพาคุณผู้ชมมาไกลสุดเขตทิศประจิมที่ริมเมยนะคะจังหวัดตากเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าย่านนี้นะคะเป็นย่านของเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะคล้ายๆกับแม่สายยังไงอย่างนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมไม่ได้แตกต่างกันเรามาไกลที่นี่เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเพื่อนช่างนะคะแต่เทปนี้มีความพิเศษค่ะพอนิกไม่ได้นัดเวลาเขาชัดเจนว่าจะไปถึงร้านกี่โมงแต่เอาเป็นว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเซอร์ไพรส์เขาถึงหน้าร้านเลยค่ะขณะเดียวกันเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเที่ยวชมบรรยากาศนะคะภายในอำเภอแม่สอดแห่งนี้ค่ะที่เขาบอกว่าคึกคักเหลือเกินจะเป็นยังไงนะไปติดตามกันค่ะรู้จักร้านออโต้อิเล็กทรอนิกส์ไหมคะร้านออโต้อิเล็กทรอนิกส์อะค่ะขายจานดาวเทียมอะค่ะที่เดียวปาบิโอปาบิโอน่ะไม่ที่ออโต้อิเล็กทรอนิกส์อ๋อที่เดียวที่เดียวนั่นเดียร์นั่นเจ้าตัวดีเพื่อคุยอะไรดิไก่ไซโบซี่มาไซโบซี่ที่เป็นไซโบเอามาสักร้านคุณจะทายดิโอเคไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากออโต้อิเล็กทรอนิกส์รู้จักไหมนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเหมือนจะรู้จักไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวนี่กล้วยว่ามาดูเดี๋ยวนี่เนี่ยตัวลูกสิเบด้ามาใส่จะใส่พี่เดี๋ยวใส่จะใส่มาใส่หมวกจีเท่แล้วใส่หมวกนั่นไม่ยีท่าเด็ดมาอินที่แบบเบเบ้กล้วยว่าลูกสิมาดูเลยผู้ชมค่ะเท่าที่นิกเดินไปสำรวจทางฟากโน้นนะคะไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ในเมืองแล้วอ่ะแล้วก็ถาม2คนนะสรุปก็คือเป็นชาวพม่าหมดเลยแล้วเขาก็บอกจริงๆเขาก็บอกมาทางนี้อ่ะนะแต่นิกก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจสิ่งที่นิกพูดหรือเปล่าคุยกันนานแต่ก็ไม่รู้เรื่องค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนิกลองโทรหาเขาดีกว่าไม่ไหวแล้วกะจะไปเซอร์ไพรส์ที่ร้านซะหน่อยไม่ได้เลยจะต้องตามตัวมาเจอสักครู่นะคะนึกว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะเขาบอกมาคร่าวๆก็คืออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนี่ถามมาตั้งหลายรอบแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับจากไหนครับร้านออโต้ออโต้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับอ๋อโอเคพี่นิคมป่ะคะอ๋อครับผมพี่นิคมหนูตามหาร้านพี่จนเหนื่อยแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ตรงไหนกันแน่อ่ะอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโอ้ยทำไมหายากจังเลยเหรอใช่หายากเลยร้านก็ออกจะดังๆใช่ไหมก็ใช่นะสิคุณเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหรอนิคถามแล้วแต่สรุปว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเขาจะพยายามบอกเหมือนกันนะแต่ตัวนิกเองอ่ะไม่เข้าใจเขาฮะเอ้าวันนี้อ่ะทำไมอ่ะร้านอยู่แถวนี้เหรออยู่ข้างหลังครับเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงไอ้ยามาหลบมุมอยู่ตรงนี้นี่เองรู้ไหมว่านิกเดินไปโน่นเดินไปโน่นแล้วก็ถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยจริงๆหน้าตาเขาเนี่ยก็เหมือนคนไทยนะและนิกก็มั่นใจอยู่ลึกๆว่าเอ้ยเขาจะต้องฟังเรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
พอพูดมาเท่านั้นนี่ก็เลยเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเออก็เลยต้องโทรหานี่ไงเป็นพม่าหรือเปล่าเป็นพม่าสรุปว่าเป็นพม่าไปที่ร้านดีกว่าโอเคโอเคอ่ะไปที่ร้านดีกว่าคุณผู้ชมค่ะตามมาเลยระวังรถค่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ใหญ่โตจริงๆนะคะเนี่ยออโต้อิเล็กทรอนิกส์หาตั้งนานป่วยโอ้ร้านก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในบรรยากาศสบายๆนะคะของสวนสาธารณะค่ะที่อยู่ใกล้ๆร้านออโต้อิเล็กทรอนิกส์กันแหละแล้วก็อยู่กับพี่แอร์นะคะคุณนิคมใจยอดสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงร้านก็ไม่ได้หายากเลยนะคะอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลแม่สอดใช่แต่นี่ก็รู้จักหมดแหละแต่นิคไม่รู้นะสิแล้วไปถามใครเมื่อกี้ก็เลยต้องวนเวียนอยู่ตั้งหลายรอบเราก็พยายามหาหน้าโรงพยาบาลแต่แบบพอคุยกับพี่ต๋อยคือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วแหละอุ้ยหาไม่ยากแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าพาคุณผู้ชมไปเซอร์ไพรส์หน้าร้านดีกว่าไม่ต้องนัดเวลานัดแค่วันเฉยๆแต่ที่ไหนได้หาอยู่นั่นวนอยู่นั่นแล้วนี่ก็ไปเจอแบบว่าเป็นวงเวียนวงเวียนใหญ่ตรงหัวบ้านเออใช่ใช่ตรงนี้จะเป็น3 แยกใหญ่เลยตัวนี้นะแยกไปไหนบ้างอะแยกไปเมลมาศถ้าขวามือก็เมลมาศซ้ายมือก็ขึ้นไปพบพระอุ้มผางแล้วก็ถ้าตรงมาก็เข้าเมืองแม่สอดอ๋อเป็นเซ็นเตอร์เลยถ้าใครจะไป3ส่วนนี้ก็คือจะต้องมาวนตรงนี้ก่อนถ้า5อำเภอต้องผ่านตรงนี้ก่อนโอ้เท่าที่เส้นทางที่เราไปเนี่ย2ข้างทางเป็นร้านพลอยหมดเลยอ่ะใช่แล้วก็พื้นถนนนี่จะสังเกตเลยนะเป็นศิลาแรงปูเลยโอ้ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะสิไม่ใช่คอนกรีตแล้วนะเป็นศิลาแรงปูเลยช่วงตลาดพลอยว้าวทำไมเขารวยเหรอเอาศิลาแรงไปปูอ่ะก็น่าจะแต่ทีนี้ไอ้ตลาดพลอยเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะคือแม่สอดเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องตลาดพลอยด้วยค่ะพลอยพี่เป็นพลอยจากไหนอะคะพลอยคือจากฝั่งพม่าครับเป็นพลอยดีหน่อยพวกนี้ค่ะคือจะมาเอาฝั่งพม่าเป็นพลอยดิบเป็นพลอยที่ยังไม่ได้เจียยังไม่ได้อะไรก็เอามาขายกันตรงนี้ก่อนแปลว่าฝั่งโน้นนี่เขามีเหมืองเหรอคะก็มีเหมืองพลอยอยู่อะไรประมาณนั้นครับผมแล้วเขาก็ขุดแล้วก็เอามาขายฝั่งนี้บางทีก็เป็นชาวบ้านไปขุดมาอ๋อเอามาส่งขายแล้วเขาเอาไปแปรรูปหรือว่าทำอะไรยังไงกับมันต่อก็ตรงนี้มีหลายส่วนที่แม่สอนนะก็แปรรูปเลยก็มีแปรรูปเสร็จก็ส่งเข้าไปขายที่กรุงเทพเลยก็จะมีพ่อค้าวิ่งเหรอครับครบวงจรถือว่าเป็นตลาดพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะน่าจะเลยนะเพราะว่าพลอยที่นี่สวยมากเสียดายจังไม่ได้ซื้อไปฝากขอโทษทีนะจ๊ะลองไปเดินดูก่อนขอโทษทีนะจ๊ะแค่หลงทางนี่ก็เมาหัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะแต่วันนี้เรามาเจอตัวจริงแล้วเราจะต้องมาคุยนิดนึงเกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมของเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้ขายดีไหมตอนนี้ยังดีอยู่ทำไมอ่ะทำไมตอนต่อไปนี่จะไม่ดีแล้วหรอทำไมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแข่งขันกันเยอะมากช่วงนี้แล้วก่อนหน้านี้นี่คือแบบฟู่ฟ้ากว่านี้ไหมคะดีกว่านี้ก่อนหน้านี้คือราคามันยังสูงอยู่ช่วงก่อนต้นปีมาคือซีแบนซีแบนก็ยังไปได้เพราะว่าที่อำเภอแม่สอดเนี่ยมันจะมีช่องของต่างประเทศ MRTV เป็นพม่าใช่คือตรงนี้จะเป็นจุดขายของ4แบรนด์อยู่ใช่แล้วพี่มีวิธีการขยายตลาดยังไงบ้างก็ไปตามหมู่บ้านก็ยังเห็นช่างไฟช่างไฟเขาติดตั้งที่ตามบ้านตามอะไรค่ะแล้วก็ชักชวนเขาบางทีลูกค้าที่เขาไปติดไฟอยู่เขาอยากได้จานก็ชักชวนเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาแนะนำเขาวิธีติดง่ายตอนแรกถ้าติดไม่ได้ก็อาจจะออกไปบอกที่หน้างานเลยไปสอนเขาตรงๆเลยไปชักชวนเขาอย่างนั้นเลยเหรอครับผมสอนเขาเลยตรงๆเลย
โอ้โหมีอยู่เจ้าหนึ่งนะที่ตรงห้วยม่วงติดกับท่าเมยเลยนะแฟนเขาขายก๋วยเตี๋ยวคือซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลุงไงเป็นช่างไฟอ๋ออ่ะเริ่มเกี่ยวอายุ50กว่าแล้วนะ50 60แล้วค่ะแกก็มาเห็นเราติดจานใช่มั้ยตอนแรกก็จ้างเราไปติดก่อนติดให้ลูกค้าที่แกเดินสายไฟเนี่ยเออๆๆนี่ก็ถามว่าส่งให้ผมเนี่ยชุดเท่าไหร่ก็บอกราคาไปอ้าวกำไรมันก็ยังเหลือเยอะอยู่แกบอกแกติดไฟเนี่ยจุดหนึ่ง50บาท80บาท100บาทบางทีติดได้สัก300 500ใช้เวลาวันนึงโอ้ใช่เห็นเราติดจานเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จก็เลยเป็นเหมือนเขาก็ต่อยอดธุรกิจของเขาแล้วเราก็จะมีเครือข่ายที่เป็นช่างแบบนี้ค่อนข้างมากเป็นการขยายตลาดของเราในลักษณะที่เราแบบว่าก็เปลี่ยนมาเป็นตัวแทนขายส่งบ้างนี้มีลูกค้ามารับที่หน้าร้านโอ้โหบางที3ชุด5ชุดก็ไปส่งให้เขานะเอ้าเหรอก็มันไม่ไกลสัก5โล10โลอ๋อโอเคแล้วแต่ความสะดวกด้วยลูกค้าอาถนัดแบบไหนเราพอที่จะเซอร์วิสได้ไหมอย่างนี้อย่างลุงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแกอยู่เมยก็ประมาณ 5-6 โลสั่งทีละ10ชุดเลยนะบางเดือนได้30ชุดโอ๊ยตายแล้วคนเดียวนะแกเจริญรุ่งเรืองกับธุรกิจนี้จริงๆป่านนี้เนี่ยสงสัยเลิกธุรกิจไอ้ติดตั้งไฟไปแล้วมั้งเนี่ยมาทำจานดาวเทียมอย่างเดียวใช่เอาแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบเขามาแย่งตลาดเราอ่ะเพราะว่าจริงๆเราติดตั้งเองมันก็ได้กำไรส่วนต่างที่มันมากกว่าด้วยนะก็งานทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยจะทันอยู่แล้วนะงานก็ล้นมืออยู่แล้วโอ้ว้าวคือที่จริงแกรับจากตรงนี้แล้วก็อย่างแกวิ่งไปเรานะเราวิ่งไป 5-6 กิโลเนี่ยกับแกวิ่งไปอีก 5-6 กิโล10โลเนี่ยมันเป็น20โลแล้วนะถูกต้องใช่ไหมใช่ถ้าแกไปเจอน้องๆแล้วก็บอกให้เข้ามาหาเราเนี่ยจาก20โลแกก็จะวิ่งเขาก็จะวิ่งต่อให้เราได้อีกถูกต้องก็จะทบๆไปเรื่อยๆเราไม่ต้องวิ่งปรึบทีเดียวมันยาวเกินไปบริการไม่ไหวใช่อ๋อเราก็เลยทำธุรกิจแบบลักษณะเนี้ยมาเรื่อยๆขยายเครือข่ายไปเราไม่เหนื่อยด้วยครับบางทีแม้ว่าโอเคในส่วนต่างกำไรมันอาจจะแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่เราขายปริมาณมันก็มาทดแทนกันได้ดีจังแล้วรูปแบบอื่นล่ะคะของการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เป็นที่รู้จักขายจานดาวเทียมได้อย่างเงี้ยเรามีรูปแบบไหนที่คิดว่าโอ้โหเนี่ยแหละได้ใจเลยก็ต้องอาศัยวิทยุเพราะมันขึ้นไปได้ไกลใช่สิอย่างตรงเนี้ยอาจจะไปถึงมูเซอร์มูเซอร์นี่ก็30กว่าโลละโอ้ไปถึงพบผ้าก็30กว่าโลค่ะไปถึงเมลามาด30กว่าโลละใช่ตรงนี้เราไม่ต้องไปรถแห่ใน30กิโลนั้นแต่เราต้องเลือกด้วยนะเลือกว่าสถานีเนี้ยดีเจเป็นยังไงมีแฟนคลับหรือว่าอะไรเนี้ยเยอะไหมเหมือนพี่อ้อยพัชชาใช่ไหม 106.5 เราฟังเขาตอนแรกเรารู้สึกว่าใช่เลยอย่างนี้ป่ะใช่เลยก็เลยต้องเลือกคนนี้แล้วใช้บริการเขามานานแล้วค่ะ3ปีกว่าแล้วโอ้โหไม่เคยย้ายขึ้นเลยนะโอ้โหชักอยากจะรู้แล้วสิคะคุณผู้ชมพี่แอร์การันตีขนาดนี้แล้วนะคะถึงลีลาการจัดรายการของผู้หญิงคนนี้พี่อ้อยคนสวยเขาพูดกันนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปบุกถึงสถานีเขาเลยดีไหมคะพี่แอร์ใช่ไปถึงห้องส่งเลยไปดูกันดีกว่าว่าเขาจัดรายการสดเนี่ยจะสนุกขนาดแค่ไหนนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ